แบมผ้ามาทำผัดก็เรียกว่ายำผักรวมนะคะยำผักรวมเป็นอาหารพื้นบ้านของทางเชียงใหม่นะคะของภาคเหนือนะคะทางเชียงใหม่เขาจะทำกันทานกันนะคะก็จะมีมะเขือพวงนะคะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ดอกแคนะคะดอกแคนะคะ3ตัวนี้เราก็เอาไปลวกก่อนนะคะไปลวกให้สุกก่อนนะคะซอยๆหั่นๆแล้วก็ไปลวกให้สุกก่อนนะคะแล้วก็มาเสด็จน้ําที่ไว้นะคะส่วนน้ําพริกก็จะมีกะปินะคะพริกแห้งเราเอาไปคั่วก่อนเสร็จแล้วเอามาตํากะปิกระเทียมหอมแดงข่านะคะเรามาตําพริกรวมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันนะคะไปเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมแบ่งครึ่งนึงเอาไว้ยำทีหลังนะคะอีกส่วนนึงเราก็เอาไปคลุกเคล้ากับน้ำพริกนะคะเอาไปผัดนะคะผัดกับน้ำพริกนะคะหลังจากผัดน้ำพริกเสร็จเราก็เอาผักที่เราลวกเสร็จแล้วนะมาเอามาผัดด้วยนะคะก็จะเป็นยำผักรวมนะคะยำผักรวมสุดท้ายเราก็ใส่น้ำปลานะคะใส่ผงชูรสน้ำปลานะคะตามชอบนะคะเราก็จะได้ยำผักรวมของทางเชียงใหม่อร่อยแสนอร่อยนะคะอร่อยเหาะนะคะง่ายๆสไตล์ป้าแบมนะคะสุดท้ายเราก็นำกระเทียมเจียวที่เราแบ่งไว้นะคะเอามาโรยหน้านะคะก่อนรับประทานนะคะก่อนตักเสิร์ฟนะคะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีอะไรก็ยำทำกินอร่อยนะคะอยู่แบบง่ายๆนะคะสไตล์ป้าแบมนะคะป้าแบมชวนกินเที่ยวนะคะยำผักรวมนะคะยำผักรวมนะคะอร่อยนะคะสุดยอดนะคะเมนูนี้ลองไปทำกันดูนะคะ FC เพื่อนๆ นะคะลองไปทำกันดูนะคะเป็นอาหารของทางเชียงใหม่นะคะลำแต้ลำว่าลำปะเละปะเต๋อลำขนาดนะเจ้านะเจ้ามากินไปกันนะเจ้านะคะยำผักรวมนะคะน่าทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแบมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโปรดอย่าข้ามโฆษณาป้าแบมเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเจ้า